ที่ชิดซ้ายครับผมชิดไปไกลเลยครับไปที่ซ้ายตัวไปเลยครับซ้ายตัวอ๋อโอเคเอาละเอาละแค่นี้ครับมาวันนี้เพื่อตอนนี้จากวันนั้นก็ดีขึ้นแบบก็เรียกว่าหายเลยนะครับแต่ว่าก็อีกนิดนึงก็เพื่อตรงนี้แต่ว่าหายเลยเรารู้แค่สองคนครับแต่ถ้าหากว่าคนเขาอยู่นอกจอเนี่ยให้เขารู้ว่าคำว่าหายเลยสิ่งนั้นวันนั้นคืออะไรครับเกิดขึ้นกับตัวท่านปวดหัวมันมีพลังงานเคลื่อนไหวแบบแป๊บๆตรงด้านซ้ายนะครับจนมึนจนเบลออะไรนะครับทั้งวันนั้นสองวันก่อนที่จะโทรนะครับครับวันที่สามถึงได้โทรตั้งแต่วันอาทิตย์เสาร์เริ่มวันเสาร์ปวดมาสองวันเต็มๆครับสองวันเต็มๆวันที่สามโทรมาครับวันที่สามโทรมาเพราะใช้สมอลทอล์กเนาะครับใช้สมอลทอล์กครับหลังจากนั้นประมาณสักห้าทีสิบนาทีผ่านไปก็เริ่มคลายครับก็ถือว่าแบบไม่มีอาการงั้นแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกแบบนิดหน่อยฮะก็เลยมาเพราะว่าจะครับตั้งใจจะบานอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ปวดคอนะครับแล้วก็มันก็ดำขึ้นมาเองครับมันดำดำครับอ๋อดำสีดำขึ้นมาตามคอเนี่ยครับอันนี้เป็นประมาณ2เดือนแล้วครับนะวันนั้นก็ศีรษะไปทั้งโหเยอะแยะนะครับเพราะมันไม่สงสัยเลยเวลามันขึ้นเอ้ย2วันเต็มๆที่ผ่านมากับประมาณ5ถึง10นาทีไม่ถึงดีซ้ําไปเฮ้ยๆๆผมมันมีสงสัยอะไรหรือว่าไม่สงสัยถ้าไม่สงสัยอธิบายว่าไงอ่ะคําว่าไม่สงสัยก็คือมั่นใจมาก่อนอยู่แล้วนะว่าจะกลับมาก็จะมาโทรมาหาลุงงอไม่ใช่มั่นใจพลังงานที่ว่านี่มีไม่จริงส่วนการมาเนี่ยโอเคไม่ต้องพูดครับไอ้คําว่ามันหายไปเนี่ยมันสงสัยหรือว่าเข้าใจหรือว่ามั่นใจถ้าบอกว่าเข้าใจอะไรมั่นใจอะไรตรงนั้นมันจะได้หายไปจากการปวดหัว2วันก็พลังงานบริสุทธิ์พลังงานเสียงนะฮะที่ได้อะไรสื่อสารกับลุงงอกได้สื่อสารทางแต่พลังงานเสียงเนาะครับเพราะว่าพลังงานมีจริงครับไม่มีไม่จริงก็จะเรียนมาทําไมทางโลกโอ้โหคํานวณเกือบแย่นะพลังงานเสียงเลยก็มันก็เริ่มดีก็คือพอเริ่มหาโทรหาอาจารย์จุมพลก็เริ่มคลายตั้งแต่นั้นนะครับอาจารย์จุมพลก็ว่าต้องโทรแล้ว ผมก็ไม่ไหวถึงโทรครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นวันหยุดอยู่แล้วก็ เกรงใจครับ แต่ว่ามันนั่นมันสุดๆมากไปโอเคอ่ะถึงนาทีนี้ก็ปลดมันปล่อยซะที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะครับถูกครับสบายจะง่ายขึ้นพิงไปเลยครับเอฟช่วงหายใจตามจังหวะที่ผมนำให้ยิ่งดีครับเรียกว่าคล้อยตามน่าผมก็พยายามที่จะลากให้มันเป็นช่วงหายใจพอดีน่าเรือบมันจะเบาไปทั่วหลังเอวอะไรใดวะโทษครับเรือบนี่นะลองคลายเองดูสิเห็นไหมคลายเองปกติสิอะไรภาพเกิดขึ้นกับท่านอุ้ยโทษครับทำไปฮะอะไรให้สังเกตทุกครั้งไปผมจะข้อหนังข้อเบาครับพลังงานเนี่ยมันได้ทุกมิติครับนะเอาแค่ถามความรู้สึกในเบื้องต้นก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับนาทีนี้ก็เบาเริ่มเบาเบาสบายต่อไปก็ไปโฟกัสที่ศีรษะโดยตรงครับที่มีปัญหามากๆครับโปรดสังเกตครับอ
ครับครับจะวิเศษขนาดจะได้สองมือเปล่าโทษครับมันจะวิเศษขนาดจะได้สองมือเปล่าใช้คำว่ามันมีศักยภาพขนาดนี้เลยสองมือเปล่าโอเคครับเบาสบายครับคอนี้เบาเลยครับใช่เลยเบาไปด้วยไม่มีความรู้สึกครับไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยครับครับเอาอีกครั้งหนึ่งที่มันจะสุดยอดขนาดเมื่อกี้ไม่รู้สึกแล้วยิ่งดีมันหลุดเลยนะครับหลุดเป็นกระพี้เป็นกระบี่มหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ที่มันทำงานให้โดยง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองนี่ใช้ได้เลยครับส่วนอื่นมีไหมครับตรงนี้นิดหนึ่งครับดีมากโทษครับถามว่าหมดเรียงไหมครับ โอเคครับ สรุปแล้วผมจะแชร์ว่าส่วนไหนของผมได้หมดครับก็ประหลาดไอ้ความประหลาดนั้นต้องอยู่ภายใต้ศีลสมาธิปัญญานะครับครับบอกให้ทราบเอาไว้ให้ชัดอย่าลืมทำหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อไปครับเพราะนั่นจะว่าไงก็ช่างเขาแต่เรายึดตัวนี้เป็นสารณะครับในการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ครับก็แค่นั้นเอาอยากสบายตัวก็แค่นี้และหายปวดศีรษะครับและข้อมือเห็นไหมแค่นี้ครับครับให้คะแนนตัวเอง95นะครับพระสงฆ์ไม่โกหกนะครับนอกจากไม่โกหกแล้วต้องไม่หลอกลวงด้วยพระสงฆ์ครับฆราวาสโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงครับพระสงฆ์ห้ามโกหกเด็ดขาดครับมันมีมิติอยู่สองมิติที่เหนือกว่าฆราวาสทั่วไปครับส่วนฆราวาสโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงเช่นขออนุญาตโกหกเมียอย่าหลอกลวงเมียและผู้อื่นอีกครับคนไหนที่มีเมียเนาะโอ้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาเป็นห่วงครับไม่งั้นห่วงโหดหึงโหดคนที่มีเมียเนี่ยเจอแน่นอนทุกรายห่วงหึงโหดเหี้ยมโกรธเกลียดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันวิวาทฆ่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นคิดเองเพราะฉะนั้นคิดเองไปชี้ผงกรอกไม่ดีหรอกโอเคจบข่าวเนาะครับโอเคด้วยความยินดีครับครับสบายตัวสบาย